ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อตัวนี้นะครับคอนวอยรุ่น C8 นะครับก็ตัวนี้ลูกค้าเคยส่งมาโมนะครับก็คือตัวนี้ที่ส่งกลับมาใหม่นะครับเพราะว่าสวิตช์ท้ายเสียนะครับสวิตช์ท้ายเสียแล้วก็อันนี้ก็ทำการเปลี่ยนซ่อมแซมไปเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องไมโครโฟนตกโอเคครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้นะพอดีผมกำลังจะหาตัวสวิตช์ตัวเก่าที่เสียออกมาแล้วเสียนะครับก็คือไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วหยิบไปหยิบมานะครับก็คือสวิตช์ท้ายมันเสียนะทำให้กดแล้วเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็คือมันติดดับๆนะสวิตช์มันเสียนะครับก็ทำการเปลี่ยนสวิตช์ไทยในใหม่หมดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ตัวไฟฉายก็กลับมาทำงานได้ปกตินะลูกค้าบอกว่าติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็มันน่าจะเกิดจากการใช้งานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวไฟฉายเนี่ยเป็นไฟฉายคอนวอยรุ่น C8 ก็คือตัวนี้เป็นบอดี้เรียกบอดี้เวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันแรกเลยที่ของคอนวอยทำออกมานะก็ถือว่าใช้งานมานานนะครับสวิตช์ก็อาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติเนาะตัวนี้ลูกค้าทำไฟสีแดงไว้ด้วยไฟท้ายสีแดงนะครับก็เปิดแล้วกลางคืนก็เห็นชัดเจนนะครับเวลาไม่ใช้ก็ให้คลายออกนะครับให้หลวมๆหน่อยนะเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเราไม่คลายออกมันก็จะกินไฟไปเรื่อยๆนะครับที่ว่าตัวเนี้ยเวลามันต้องคลายตัวไฟฉายเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาบางทีคลายน้อยๆแล้วมันติดบ้างไม่ติดบ้างเงี้ยเพราะว่าไฟมันจะติดตลอดเพราะว่าตรงเกลียวนะครับนี่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเกลียวของไฟฉายนะครับมันเริ่มมีสีรอยถลอกออกไปนะตรงสีตรงเนี้ยมันเป็นตัวเคลือบเอาไว้นะครับว่าไม่ให้เหมือนกับไม่ให้หน้าสัมผัสไฟมันเดินได้นะมันจริงๆก็คือหน้าสัมผัสของไฟมันจะเดินได้แค่ตรงขอบกระบอกนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมาใช้งานมานานนะครับตัวไฟฉายใช้งานมานานนะจึงทำให้สีที่เกลียวที่เราปิดลงไปเนี่ยมันหายลอกหายออกไปนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของไฟฉายใช้งานนะถ้าเราจะดับไฟท้ายสวิตช์แบบนี้นะก็ต้องขยับเยอะนิดนึงนะจะไม่เหมือนกับพวกไฟฉายตัวใหม่ๆนะถ้าตัวใหม่ๆเนี่ยมันคลายแค่ติ๊กนึงมันก็ดับออกหมดแล้วนะครับอันเนี้ยบางทีก็ยังติดบ้างไม่ติดบ้างเห็นไหมคือการใช้งานของไฟฉายนะครับเวลามันใช้งานมานานๆก็ต้องมีเสื่อมสภาพบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยถ้าเราจะให้มันดับเลยก็คายออกมาเยอะหน่อยนะครับมันก็จะดับแล้วตั้งไฟตั้งใส่แบตเตอรี่คาไว้ได้นะครับแบตเตอรี่ก็จะไม่ถูกดูดไฟออกไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราใส่หมุนไว้อย่างนี้นะครับแล้วเปิดไว้ตลอดนะเปิดให้มันติดไฟท้ายติดไว้ตลอดเนี้ย อย่างน้อยนะครับ1เดือนถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จครั้งนึงนะครับจะดีที่สุดนะเพราะว่าไฟที่มันเลี้ยงสวิตช์ท้ายเนี่ยถึงมันจะกินน้อยก็จริงนะครับแต่ก็ยังถูกดูดออกไปอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว1เดือนถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จ1ครั้งนะครับเพื่อเวลาที่ว่าเวลาไฟดับนะครับเราเองจะได้มีไฟใช้นะครับแต่ถ้าเราไม่ถอดชาร์จเลยเนี่ยถ้าเราไม่ถอดออกมาชาร์จเลยเนี่ยเวลาถ้ามันฉุกเฉินจริงๆนะครับเวลาไฟดับแล้วแบตเตอรี่ภายในมันก็ไม่เหลือเหมือนกันนะเพราะมันถูกดูดออกไปจนหมดนะครับถึงจะกินน้อยแต่ก็กินเหมือนกันนะครับก็ถ้าให้ดี1เดือนถอดออกมาชาร์จ1ครั้งนะครับดีที่สุดนะโอเคครับสำหรับไฟฉายตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เปลี่ยนสวิตช์เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสวิตช์ใหม่นะตัวไฟฉายก็ฉับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับไม่ว่าติดดับๆแล้วนะครับเพราะว่าที่มันติดดับๆเพราะว่าติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็สวิตช์มันเสื่อมสภาพนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวส่งกลับได้นะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็พี่ท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้เนาะ
ช่างยินดีให้บริการนะครับยินดีให้บริการทุกคำถามทุกคำตอบเลยโอเคครับสวัสดีครับ